สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ไม่กลัวมันออกสิพัดพัดขิงไก่ค่ะโอ้ยมาก็มันออกจะเอาขิงเอาไก่ใส่ค่ะเกี่ยวพี่จันอ่ะขั้วมันออกเอาตะเกียบใส่ใส่สุกค่ะเนาะหยอดจักหน่อยเราจะเอาขิงขิงโล่งค่ะต้องทีละอย่างนะคะเอาลงความกันด้วยค่ะเอาลงทิ้งลงก่อนค่ะซอสลงให้มันเข้ากันค่ะก็มันออกไปเสียเห็ดหูหนูร่งหอมหอมซอยหัวลงเดี๋ยวน้ำพักมันก็จะออกได้ตอนขั้วมันออกไปหยอดน้ำไปหน่อยนึงตอนเอาไก่ใส่ค่ะผัดขิงขิงใส่ไก่ใส่เห็ดผู้หนูตามภาษาไม่ควบนอกเห็ดนะคะของแสบแล้วแต่พมักมาค่ะเนาะของอร่อยแล้วแต่คนชอบนะคะควบนอกกับสีห้ามันเดือดไฟมันเดือดจะข้าวมันเดือดก็บนอกสีหางต้นหอมต้นหอมเกี่ยวท่าน
ต้นหอมเจียวเลยแล้วตอนยกร่องเนี่ยเอาใส่ค่ะกับพริกเหลืองว่าบ้านนอกจะเอาพริกเหลืองใส่ก่อนสีสันพริกเหลืองใส่มันเป็นสีงามๆแล้วค่ะมันน่ากินก็หน่อยซิมมันนะนัวบ่ค่ะนัวอยู่ก็มันก็จะเอาพริกออนี่ใส่ค่ะหอมซอยหอมที่หั่นเตรียมไว้โอ้ยหอนไฟมันมาออกแต่ข้างนี้พวกมันออกหอนนี่แค่นี้ล่ะเสร็จสับขิงไก่ค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ